ปเป็นอย่างแรกนะครับก็คือ PowerPoint นี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเปลี่ยนวันให้เป็นภาษาไทยนะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงพูดเสียงดังมันได้ป่ะครับได้ใช่ไหมครับเพราะว่า2เซสชันที่แล้วพูดเสียงค่อยนะครับก็รู้สึกเกรงใจนะครับอาจทำให้แตกตื่นได้โอเคเวลาน้อยนะครับ10นาทีถ้ามีเนื้อหาส่วนไหนที่ผมข้ามไปหรือไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับมันอยู่ในตัวที่นำเสนอนะครับประมาณ 7-8 หน้านะครับที่อยู่ในเอกสารแล้วนะครับงานชิ้นนี้นะครับมีข้อบกพร่องเยอะแยะมากมายนะครับเนื่องจากเป็นงานเบื้องต้นนะครับที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะครับซึ่งยังไม่ได้เริ่มทำเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปนะครับมันเพียงแค่ผ่านและได้ทำนะครับงานชิ้นนี้นะครับมีที่มาที่ไปคือเกิดจากความสิ่งที่สังเกตนะครับได้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ใช่ไหมครับนั่งคิดก่อนเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าจะมีใครสักคนเป็นสายลับเนี่ยใครน่าจะเป็นสายลับที่เก่งที่สุดในโลกปัจจุบันนะครับอันนี้เกิดจากความคิดนั้นเนื่องจากปีที่แล้วได้แรงบันดาลใจจากการไปเรียนที่ประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นประเทศที่หมกมุ่นกับเรื่องสายลับผมมั่นใจว่ามากที่สุดในโลกนะครับและเป็นประเทศที่ดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้มั่นใจนะครับว่าดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้สามารถคงสถานะมหาอำนาจไว้บ้างได้เนี่ยเพราะอาศัยความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสารนะครับโอเคไม่ต้องพูดถึง W7 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะคำถามของผมคือshake but not stir นะครับ Google spy you love it นะครับก็คือคิดว่า Google เนี่ยน่าจะเป็นสายลับที่ทุกคนรักมันนะครับก็คือใช้มันอะไรเงี้ยนะครับสปายคือใครที่จริงใส่เพลงเข้าไปไม่เป็นนะครับต้องมีละสปายแทม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 นะครับแล้วก็กลายมาเป็นภาคถัดมาเป็นนี่ครับคนดังของประเทศอังกฤษนะครับหรือจริงๆแล้วสปายอย่างงี้ครับเคยดูไหมครับเรื่องนี้นะครับคือจะเป็นสปายที่ดูเพี้ยนๆ นะครับแต่ทำงานได้นะครับซึ่งผมมีความคิดว่าจริงๆแล้วสายลับในโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความขึงขังน้อยกว่ากลับกันมันจะมีความเป็นกันเองความสะดวกใจที่ดึงดูดให้คนเข้ามาใช้เพราะสิ่งที่ต้องการจริงๆของการเป็นสายลับเนี่ยก็คือจำนวนหรือปริมาณข้อมูลข่าวสารที่มาไหลเวียนนะครับเพราะนั้นมันมี2สิ่งที่มันย้อนแย้งกันอยู่คือ1คนอยากใช้บริการเทคโนโลยีต่างๆที่มันอยู่ในโลกไซเบอร์อะไรก็แล้วแต่หรือไม่ใช่โลกไซเบอร์มันมาอยู่บนมือถือแล้วเป็น Android แล้วก็แล้วแต่นะครับคำถามก็คือในโลกสังคมที่ใช้ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เป็นศูนย์กลางของการผลิตสินค้าหรือบริการเนี่ยไอการprocess personal data เนี่ยมันจำเป็นไหมนะครับเพราะจะมีคนจำนวนมากบอกว่าจำเป็นสิต้องเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาเข้ากระบวนการวิเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้กลายมาเป็นข้อมูลในการทำ marketing หรือข้อมูลในการจับกลุ่มควบคุมอาชญากรรมหรือเครื่องมือในการควบคุมความมั่นคงนะครับถ้าเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยจะส่วนมากจะใช้คำว่าหมกมุ่นกันไม่ได้จะเน้นไปที่ประเด็นเรื่องมินพระบรมเดชานุภาพเรื่องอะไรแต่ในยูหรืออังกฤษที่ไปเนี่ยจะไม่ใช่ประเด็นพวกนี้ครับเหมือนมันก้าวข้ามไปละว่าพวกนี้ก็มีวิธีการจัดการแบบนึงส่วนใหญ่เขาจะมาพูดเรื่องการก่อการร้ายนะครับหรือในประเทศสเปนที่จะไปเรียนก็จะพูดเรื่องแบ่งแยกดินแดนอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยเลือกไปบาร์เซโลนานะครับว่าถ้าแบ่งแยกดินแดนมันจะเป็นยังไงจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความคิดที่มันเกิดขึ้นคือเต็มไปด้วยการพูดว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าข้อมูลของคุณจะถูกละเมิดหรือเปล่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้หรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็น zero privacy อยู่แล้วเพราะโดยสภาพของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อันตรายหรือร้ายแรงยังไงก็แล้วแต่มันมีข้อมูลกระจายไปเก็บที่ใดที่หนึ่งอยู่ที่ว่าไปเรียกคืนมายังไงก็ตามนะครับแล้วก็ข้อ3คือเอ๊ะแล้วตกลงที่เราเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลมันเป็นสิทธิที่ไม่อาจละเมิดได้
ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่มันละเมิดไม่ได้มันเป็นจริงไหมหรือเป็นจริงแค่ในบางเวลาสถานที่ก็คือมันมีเงื่อนไขในการมาจำกัดสิทธิ์นะครับ อันนี้ตอนทำพื้นฐานมันอยู่ที่อังกฤษนะครับก็พูดง่ายๆครับอังกฤษนะครับก็จะภาพลักษณ์ของประเทศหรือความเป็นจริงของประเทศก็คือเขาก็จะอ้างว่าเศรษฐกิจที่ยืนอยู่บนข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าe-commerce หรือ m-commerce ในประเทศอังกฤษเนี่ยมันกินปริมาณของ GDP มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งน่าจะเป็นจริงใครเคยไปเยือนก็คงคิดว่าไม่ค่อยมีใครอยากออกนอกบ้านนะครับเวลาไปอยู่อังกฤษเพราะมันหนาวเย็นและทรมานมากอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการช้อปปิ้งการเสพข้อมูลข่าวสารหรือว่าการติดต่อบริการหรือแม้กระทั่งจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเนี่ยการซื้อสินค้าอะไรก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตซะเป็นส่วนมากนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคก็อยู่บนอินเทอร์เน็ตสิเพราะนั้นการเรียนรู้ผู้บริโภคหรือตลาดก็ต้องเอาข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาเข้ากระบวนการในการจัดการหรือวิเคราะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆครับก็คือมันเกิด high level group on the information society คือกลุ่มเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวว่าต่อไปเนี้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างกับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศสหราชอาณาจักรให้กลายเป็นแนวหน้าของมหาอำนาจโลกในทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอังกฤษจะเป็นหัวหอกหรือเป็น number one เนี่ยครับเป็นเจ้าที่มาก่อนมาอันดับแรกและอยู่แนวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ e-commerce หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นใครล่ะเป็นคนพูดว่าเฮ้ยมันต้องยอมรับให้ได้นะไอ้ภาวะที่เป็น zero privacy คือภาวะที่ไม่มีความเป็นส่วนตัวหลงเหลืออยู่อีกนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับก็คือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็คือถ้าเทียบให้เข้าใจแบบเมืองไทยก็จะเหมือนแบบเป็นกลุ่มเทคโนแครตกลุ่มหนึ่งที่ให้คำปรึกษาแต่อยู่ทุกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนไปแล้วอะไรเงี้ยกลุ่มนี้เขาก็จะแน่นยังแข็งยังบอกว่าเอ้ยต้องรับฟังเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วให้ข้อมูลแล้วก็มีอิทธิพลนะครับประมาณนี้นะครับเขาใช้ข้อมูลว่ามันมีความจำเป็นนะที่ต้องเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้แม้เราจะรู้ว่าสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องได้รับการดูแลนะครับประมาณนั้นนะครับและคนที่พูดประโยคว่า you have zero privacy get over it ก็ Scott McNally นะครับ Sun Microsystem อะไรเงี้ยครับก็คือคนในวงการนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็มีความห่วงใยในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับถามว่าแล้วอะไรเป็นกรอบหรือพื้นฐานทางกฎหมายที่เอามาวัดว่าเอ๊ะเส้นแบ่งระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลความเป็นส่วนบุคคลกับอะไรที่น่าจะเป็นสาธารณะหรือเป็นของที่ล่องลอยอยู่ในไซเบอร์สเปซแล้วรัฐหรือบริษัทเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาจัดการได้เนี่ยมันก็พื้นฐานใหญ่สุดก็จะเป็นECHR ก็คือเป็น European Convention on Human Rights นะครับข้อ8ข้อ 9.2 อะไรเงี้ยนะครับก็เขียนไว้ว่าข้อ8เนี่ยก็บอกว่าให้มีการดูแลข้อมูลนะครับแต่ 9.2 บอกว่าจริงๆแล้วมี exception หรือ restriction คือมีเงื่อนไขบางประการที่สามารถก้าวล่วงสิทธิ์ได้เช่น protecting state security public safetymonetary interest of the state อะไรเงี้ยนะครับหรือ suppression of crime นะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือ protecting data subject or the right and freedom of other พูดง่ายๆครับข้อ B เนี่ยอธิบายง่ายตามความคิดเรื่องสิทธิ์ง่ายๆก็คือจะละเมิดสิทธิ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือจำกัดสิทธิ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็เพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลอื่นอันนี้เข้าใจง่ายๆแต่ที่มีเป็นปัญหาแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับในประเทศไทยก็คือข้อ A State Security คืออะไรกรณีไหนบ้าง Public Safety การตีความกว้างแคบในกรณีไหนอย่างไรMonetary Interest นี่นะครับอาจจะตีความหมายรวมไปถึงการฟอกเงินกินไปถึงกรณีไหนอะไรเงี้ยอาจจะกว้างนะครับแล้วก็แต่ suppression of criminal offense เนี่ยอันนี้ต้องพูดนะครับเนื่องจากตอนนี้ในประเทศไทยมีปัญหาจำนวนมากที่มีการตีความอย่างเช่นมาตรา37ของกสทช.ใช่ไหมครับว่ามันกว้างหรือแคบเนี่ยแต่ในแนวของ EU หรือ UK เนี่ยครับถ้าบอกว่าเป็น criminal offense เมื่อไหร่ต้องมีความผิดระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นองค์ประกอบความผิดทางอาญาเท่านั้นนะครับ
ม่ได้ให้อำนาจในการตีความตามสมัย Google Case Study เลยมองว่าเออพอหยิบ Google มาใส่ในบริบทเนี้ยก็จะเห็นว่า Google นี่กลายเป็นพระเจ้าใหม่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีการแชร์ Personal Data และ Information with State Agency อันนี้ดูจากรายงานนะครับขอความร่วมมือหรือมีการแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีรีพอร์ตตอนนั้นก็ทำก็สโคป3ประเทศสนุกดีก็คืออังกฤษสเปนโปแลนด์นะครับแล้วก็พบจริงๆว่ามีการติดต่อและการขอความร่วมมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาใช้คำหลากหลายประเทศไทยนะครับเข้าไปเช็คเนี่ยมันก็มี10กรณีเกี่ยวกับ YouTube หมดเลยที่เขาแจ้งไว้นะครับของ Google นะครับก็ให้ปิดเว็บที่พูดง่ายๆก็มีความผิดเข้าตามมาตรา112อะไรเงี้ยนะครับต่อมาครับแล้วทีนี้State และ Regional Organization เนี่ยมาจัดการปัญหานี้ยังไงก็คือ EU กับสหราชอาณาจักรมาจัดการอย่างนี้อย่างไรซึ่งนะครับเท่าที่มีการทำเบื้องต้นหรือมีการพูดคุยนำเสนองานนี้ไปเนี่ยทุกคนเห็นไปในทางเดียวกันนะครับก็คือเสียงของนักกฎหมายอินเทอร์เน็ตที่เป็น e-commerce เนี่ยดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าเสียงของนักกฎหมายที่ทำเรื่องสิทธิเสรีภาพในอินเทอร์เน็ตเยอะเพราะมักจะใช้ข้ออ้างทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจเราจะเข้าสู่ภาวะล้มละลายนี่เป็นทางออกสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราเอา personal data มาโพสเซสและพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจเถิดนะครับทีนี้ใครพูดว่าเอ้ยไอการดูแลสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิเหนือข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับตอนนั้นที่ทำดูอาร์กิวเมนต์ก็จะบอกว่าก็ EU นั่นแหละบอกว่าตัวเองสำเร็จซึ่งมันตลกดีถามว่า EU ทำสำเร็จไหมใครบอกว่า EU ทำสำเร็จ EU เองนะครับประมาณนั้นก็คือพยายามหาว่าใครชื่นชมก็พบว่าเป็น EU นี่แหละบอกว่าตัวเองสำเร็จมี directive ออกมานะครับปี95แต่เข้าใจว่าอันนี้ถือว่าตกยุคไปแล้ว3เดือนนะครับเพราะมันเพิ่งมี directive อันใหม่ออกมาครับก็ไม่ได้อยู่ในนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเนี่ยครับ they are going to launch a new agenda ก็คือ launch ออกมานะครับแต่ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์มากนักนะครับแต่ใครล่ะบอกว่ามันเป็นความล้มเหลวนะในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เต็มเลยครับก็ตัวเบอร์แมนเองอ่ะที่ยื่นอะไรยื่นไอ้ข้อเสนอว่าควรเอา personal data มา process กันเนี่ยก็บอกนะครับว่าเอ้ยถ้าจะต้องเลือกก็ควรเลือกการ mobilize กิจกรรมหรือคน control อย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการสะท้อนโดยนัยยะนั่นแหละครับว่าจริงๆแล้วเฮ้ยเราก็มาใช้ข้อมูลกันเถอะควบคุมก็ควบคุมกันไปนะแต่ไอการรักษาสิทธิ์อาจจะไม่มีนะครับเพราะนั้นไอการ control ของเขาหมายถึงว่า control กิจกรรมที่จะเป็นผลร้ายต่อการทำธุรกิจธุรกรรมหรือลดความเชื่อถือของผู้บริโภคในการใช้จับจ่ายใช้สอยในอินเทอร์เน็ตไม่ได้หมายความถึงว่าการควบคุมกิจกรรมที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ตนะครับprobable หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องการการทำวิจัยต่อไปใน 2-3 ปีที่เหลือเนี่ยนะครับซึ่ง definition นะครับก็คือข้อที่เขียนกันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับว่าเอ๊ะมันมีความชอบทำไหมมันขัดกับสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับโอเค deletion โอเคนะครับไม่มีเวลาแล้วนะครับสรุปนะครับใคร love it นะครับทำไมยังเป็น use it ที่ชื่อของผมบอกว่า Google spy you love it คำตอบของผมนะครับเป็น argument ละกันไม่ใช่คำตอบเป็นข้อถกเถียงที่ผมเสนอท่านอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับนะครับเพราะอันนี้เป็นวิจัยใช่ไหมครับผมมองว่าจริงๆแล้วคนที่ love it มากๆเนี่ยนะครับรักมันมากเลยนะครับก็คือ state especially government นะครับไม่ต้องพูดถึงบริษัทที่ทำวิจัยด้านการตลาดนะครับข้อมูลออกมาเยอะแล้วนะครับว่าบริษัทที่ทำวิจัยด้านการตลาดเนี่ยรักข้อมูลที่อยู่ในนี้มากและมีการซื้อขายข้อมูลนะครับเพราะนั้นคำถามจึงอยู่ที่ว่าไอตัวที่เราไปติ๊กนะครับหรือก่อนที่เราจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่เขาบอกว่าอ่านหน่อยสิแล้วมี term and condition คือมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้แอปพลิเคชันของเราว่าเราจะเอาข้อมูลของคุณไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่อ่าน
มั่นใจว่าไม่อ่านหรืออ่านแล้วมันคลุมเครือแต่มันอยากใช้นะครับกรณีนี้เลื่อยไปถึงการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กครับแทบทุกคนก็ที่มาโผล่ในโลกบนโลกไซเบอร์โซเชียลเน็ตเวิร์กก็ผ่านการติ๊กมาแล้วครับว่าจะยินยอมหรือยอมรับเงื่อนไขของบริษัทมันคือ compulsory consent ย้อนแย้งนะครับก็คือเป็นการบังคับสมัครใจ บังคับสมัครใจนะครับด้วยเหตุที่ว่าบุคคลมีอำนาจในการใช้เทคโนโลยีหรือเข้าถึงเทคโนโลยีน้อยกว่านะครับซึ่งอันนี้มันจะไปย้อนแย้งกับตรงมาตราท้ายๆของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั่นเองว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องสิทธิบัตรยาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปในทิศทางเดียวกันก็คือคนที่มีอำนาจเหนือเทคโนโลยีก็กุมอำนาจตรงนี้ไว้และสร้างเงื่อนไขทางกฎหมายหรือสัญญาเพื่อถ้าพูดในภาษาสิทธิ์ก็คือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนั่นเองโดยอาศัยอำนาจทางเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีที่เหนือกว่านะครับconclusion ครับ achieve or fail ก็ดูกันหน่อยเองละกันนะครับแล้วก็เรื่องสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือไม่มีองค์กรกลางในการดูแลโดยเฉพาะเพราะนั้นเวลามีปัญหาเนี่ยเป็นที่มานะครับว่าทำไมประชาชนต้องไปฟ้องตำรวจฟ้องสันติบาลฟ้องอะไรคือไปจัดการกันเอาเองโดยอาศัยกระบวนการยุติธรรมธรรมดานะครับก็คิดกันเอาเองนะครับว่าต้นทุนในการประกันสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิมันจะเป็นอย่างไรไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับแต่มันเป็นอย่างนี้นะครับ data sharing between state and private sector มีต่อไปแน่นอนและมีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนมากขึ้นนะครับโชคดีนะครับตอน Instagram นะครับเข้าใจว่าไม่มีคนที่ประเทศไทยยื่นเรื่องไปนะครับว่าที่ Instagram บอกว่าทุกรูปที่โผล่ขึ้นไปในโปรแกรม Instagram Instagram Facebook หรือ Instagram จะเอาไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจทันทีไม่ต้องขอคอนเซนต์อีกรอบอะไรเงี้ยโชคดีนะครับในระดับโลกเนี่ยก็คือมีการส่งเรื่องร้องเรียนกันไปนะครับว่าการออกกฎอย่างนี้มาละเมิดสิทธิ์อย่างนี้เราจะไม่ยอมรับอะไรเงี้ยนะครับก็กฎอันนั้นก็เลยออกมาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นแสงหรือแนวทางนะครับก็คือในโลกไซเบอร์เนี่ยวิธีการจัดการหรือพูดเรื่องกฎหมายหรือสัญญาเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดการแบบใหม่ที่ไม่เหมือนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายซึ่งถ้าใครเคยทำเนี่ยนะครับผมเคยทำมา 2-3 พรบ.แล้วนะครับอุกแตกนะครับอุกแตกนะครับมีคนทำให้ด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่ทำเรื่องนี้ให้เป็นงานประจำเนี่ย 5-6 คนช่วยหาชื่อให้อะไรเงี้ยยากมาก not to cooperate with them at first instance คือสิ่งที่เจ้าของเทคโนโลยีพูดไว้เสมอครับคือถ้าคุณไม่อยากสูญเสียข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลอย่าใช้มันสิหรือเจ้าหน้าที่หรือใครก็แล้วแต่ในหน่วยงานรัฐบอกว่าอะไรที่เป็นส่วนตัวก็อย่าใช้สินะครับให้เดินไปบอกอยู่เชียงใหม่เนี่ยให้เดินไปบอกที่กรุงเทพนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับ